สี่ข้างถลอกสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่สี่ข้างพอดแคสต์นะครับครับผมก็สี่ข้างพอดแคสต์ครับวันนี้จะมารีวิวหนังที่เรียกได้ว่ากำลังจะขาดทุนย่อยยับไม่ย่อยยับแต่ก็ขาดทุนยับอยู่นะฮะนั่นก็คือเรื่องใช้ชื่อไหนHarley Quinn Birds of Prey อ๋อไม่ได้ชื่อแรกแล้วเหรอไม่ชื่อแรกก็ยาวเกินก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับคือตอนนี้ Birds of Prey เนี่ยกำลังขาดทุนนะฮะแล้วก็คือกำลังขาดทุนในที่นี้คือยอดขายตั๋วเนี่ยน้อยกว่าที่คิดใช่ทั้งนั้นที่คะแนนหนังออกมาดีมากซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าดีได้ไงพอใช้ได้เหรอคะแนนหนังมันดีไม่ใช่หรอคือมันได้มะเขือเทศสดจริงแต่ว่าคะแนนเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ7เองคือกลางๆอยู่ประมาณนั้นทั้งนั้นแหละไม่กลางๆไงเนี่ยเอ่ยแล้วก็เขาเรียกว่าไงดีการมาของโซนิกยิ่งทำให้ Birds of Prey ตอนเนี้ยแย่ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าแค่ตัว Harley Quinn เองไม่ได้ขายหนังได้นะครับหลังจากที่ภาคแรกเอ้ยไม่ใช่ภาคแรกดิหลังจากที่แบบใน Suicide Squad อ่ะเป็นตัวที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ดังมากจากเรื่องอ่ะก็ได้ออสการ์แต่มันไม่ได้จากตัวฮาร์ลีควินน์ไงใช่แต่ว่ามันได้จากการคอสตูมไงนั่นหมายแล้วคอสตูมที่ว่าก็คือฮาร์ลีควินก็แดกแทบจะเยอะเลยอ่ะเหรอกูมองว่าที่ได้เพราะคิลเลอร์คอกว่ะคิลเลอร์คอกเขาไม่ใช่ซีจีไงมันคือการเมคอัพนะเว้ยแบบแหมถ้าได้แล้วทำไมStar TrekกูฮะทำไมStar Trekกูไม่ได้วะStar Trekมันไม่มีเกตอ่ะโอ้ชิบหายไอ้เกตเยอะเลยก็ยังคิดว่าคือการที่มันได้คอสตูมอ่ะคือนั่นหมายความว่ามันทำออกมาดีแล้วทำออกมาเป็นที่จดจำด้วยไงอย่างฮาร์ลีควีนอ่ะยังไงก็จดจำยิ่งช่วงไอ้ช่วงเขาเรียกว่านะฮาโลวีนอ่ะไอ้แต่งตัวใช่คอสเพย์เยอะมากเออไม่รู้หรอกว่าได้หรือเปล่าแต่คิดว่ายังไงฮาร์ลีควีนก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้คอสตูมอ่ะใช่แต่พอมาภาคเนี้ยตัวฮาร์ลีควีนขายไม่ได้ไงมันไม่ใช่ทั้งที่เป็นคนแบกหนังเลยนะเว้ยแต่แบบคนก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะฮาร์ลีควีนเนี่ยแต่คนเลือกที่จะไม่ไปดูเลยเศร้าว่ะตกลงเราจะพูดถึงตัวหนังพูดถึงรายได้หนังไม่ก็คร่าวๆไงต่อว่ารายได้หนังเนี่ยมันกำลังแย่นะด้านนี้เราจะมารีวิวกันว่ามันสมควรไหมกับรายได้นะอ่ะก็เข้าสู่ช่วงรีวิวฮาร์ลีควีนแล้วกันฮาร์ลีควีนเป็นเรื่องหลังจากSuicide Squadนะใช่เรื่องต่อแบบตรงๆเลยแล้วก็จะบอกว่าเพียงแต่ว่าไม่มีจาเรตเลโต้มาเป็นโจ๊กเกอร์นะฮะใช่แล้วก็จะบอกเลยว่าฮาร์ลีควีนอ่ะเลิกกับโจ๊กเกอร์แล้วหลังจากนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็นั่นแหละหมดละพอดเรื่องแล้วก็มี เขาเรียกว่ามีตัวละครอ่ะเพิ่มมาเยอะก็เยอะนะมีทั้งแบ็คเคนเนลลี่มีคนที่เป็นตำรวจผู้หญิงที่เป็นตำรวจแล้วก็มีเด็กใช่ซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นชื่อของตัวละครอะไรเงี้ยเออก็เลยจำไม่ได้ไม่ค่อยมีเป็น AKA ละแล้วมีตัวโกงแบ็คแมสแบ็คแมสแสดงโดย Obi-Wan Kenobi เดี๋ยวเขาเคยเล่นเขาไม่ได้ชื่อนั้นหนังก็เริ่มเรื่องมาด้วยการบอกว่าเฮ้ยเลิกกับโจ๊กเกอร์แล้วนะพอเลิกกับโจ๊กเกอร์ปั๊บอ้าวคนทั้งเมืองไอ้คนที่เป็นฝ่ายอาชญากรอาชญากรรมแม่งรู้ละคราวนี้แม่งอยากฆ่าฮาร์ลีควีนกันเต็มเลยใช่เหมือนประมาณว่าฮาร์ลีควีนมันก็คงไปทำซ่าไปเยอะไงใช่แต่มีโจ๊กเกอร์คุมกะลาหัวอยู่อะไรประมาณนี้คนก็เลยไม่กล้ายุ่งไงแล้วพอเลิกปั๊บอ้าวเรียบร้อยรวมทั้งแบ็คแมสก็อยากที่จะฆ่าฮาร์ลีควีนประมาณนี้ใช่แล้วมันดันมีเนื้อเรื่องมันดันมีเรื่องเกี่ยวกับว่าตัวแบ็คแมสเนี่ยเขากำลังตามหาเพชรเม็ดนึงซึ่งเพชรเม็ดเนี้ยมันมีมูลค่าหลายล้านมากอ่ะพอที่จะทำให้เขามีอิทธิพลมากในเมืองกอตแธมอ่ะใช่ป่ะกอตแธมป่ะใช่ใช่ไหมอยู่กอตแธมดิเนี่ยให้เขาแบบมีอิทธิพลมากแต่ดันโดนเด็กขโมยไปแล้วเด็กแม่งก็กืนไปเลยกืนลงท้องอ่ะมันก็เลยต้องไปตามจับมาแล้วก็น่ะเป็นเรื่องราวแล้วมันก็อารมณ์เหมือนมันว่าทุกคนก็เหมือนแบบพยายามที่จะปกป้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุผลก็ค่อยไปว่ากันช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่บันเทิงมากเว้ยใช่ช่วงแรกอ่ะนึกว่าดูคิงแมนอ่ะ
เอออารมณ์ประมาณนั้นเลยนึกว่าดูคิงแมนแบบฉากแอคชั่นนี่คือคิงแมนภาคแรกเลยแบบสไตล์แบบทั้งสไตล์ทั้งเออมีอะไรว่าเออจะบอกแอคชั่นดีไซน์มาโคตรดีอ่ะเออแอคชั่นดีไซน์ดีมากใช่แอคชั่นดีไซน์แบบเชี่ยดีมากฉากที่ฮาร์ลีควินใช้ไมค์เบสบอลอ่ะไอ้เชี่ยตอนนั้นคือแบบสุดจัดอ่ะไม่เคยคิดว่าไมค์เบสบอลแม่งจะออกแบบฉากแอคชั่นได้เท่ขนาดเนี้ยเออใช่มันมีอันนี้ก็คือไม่ได้ประชดนะแต่แม่งออกแบบดีมากใช่ดีมากยิ่งไอ้ช่วงแรกๆที่แม่งแบบบุกเข้าไปในใช่ปืนนั้นน่ะไอ้เชี่ยเลยอย่างเท่เออแล้วก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมมีแค่นั้นเออหมดละมีแค่นั้นไม่ใช่ไอ้ฉากที่พูดว่ารู้สึกว่าเหี้ยตื่นเต้นว่ามีพวกคิงแมนมีแค่นั้นมีแค่ต้นมีแค่ต้นเรื่องเรื่องนี้เขาเปลี่ยนผู้กำกับป่าวะเปลี่ยนหรอไม่ใช่เปลี่ยนผู้กำกับดิมันเปลี่ยนระหว่างถ่ายปะคืออ๋อหมายถึงเปลี่ยนระหว่างคือมองแล้วแบบเหมือนโอ1 2คนละคนกำกับอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่ใช่โอ1 2คือช่วงแรกอ่ะครึ่งแรกครึ่งหลังอ่ะเออคือแม่งคนละสไตล์หลุดไปเลยอ่ะงงมากเออแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกชอบคือบทของ Black Mask ที่แสดงโดยไออะไรโอบิวานเคโนบีเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ชื่อนักแสดงชื่ออะไรแม็กอีวานแม็กเกอร์อีวานแม็กเกอร์เออเชี่ยรู้สึกบทแม่งกดสตีนสัตว์อ่ะแบบเชี่ยชอบบทแม่งชิบหายอ่ะอันนี้ส่วนตัวแบบรู้สึกชอบอ่ะเออบทแม่งกดสตีนดีแล้วก็มีแค่นั้นอ่ะเล่นดีด้วยนะก็สมเป็นอีวานแหละเออคือผลงานเขาการันตีมาเยอะแล้วไงนั่นแหละแล้วก็มีแค่นั้นอ่ะข้อดีอ่ะมีแค่นี้จริงตัวละครอื่นที่มานี่คือแบบหนังพยายามจะสร้างคาแรคเตอร์บางอย่างให้ฮาร์ลีควีนทำไมถึงบอกว่าสร้างคือเรารู้สึกว่าซูไซด์คอร์สมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงซูไซด์คอร์สมันคือหนังที่รวมตัวละครหลายตัวไงเพราะฉะนั้นมันเลยแบบตัวละครฮาร์ลีควีนก็คือจะเล่าเรื่องแบบไม่ได้เล่าลึกมากไม่แต่ก็แค่รู้สึกว่าเหมือนพอเขาพยายามสร้างเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าหรือมันมาผิดเว้ยเรารู้สึกตะหงิดไปเองก็ไม่รู้อาจจะเพราะมันขัดกันในซูไซด์สควอดด้วยแหละมั้งเออใช่ไหมเออคือเหมือนแบบมันทำให้คาแรคเตอร์ขัดกับตอนนั้นที่มีมาเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องบทอันเนี้ยเหมือนเขาพยายามจะผลักดันฮาร์ลีควีนให้เป็นเดดพูลในเวอร์ชันผู้หญิงใช่ทั้งนั้นที่ในซูไซด์อ่ะมันอีกทิศทางนึงไงพอเบี่ยงมาทางนี้ปุ๊บมันเลยทำให้ตัวหนังอ่ะแย่ไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเรียกไม่พยายามไปทำเป็นเดดพูลแล้วพยายามจะสร้างพยายามจะเล่าแบบมั่วๆเพื่อบอกว่าเนี่ยคือการเล่าของฮาร์ลีควีนแต่มันไม่ได้สนุกเลยรู้สึกว่าการเล่ามั่วการตัดต่อก็มั่วรู้สึกว่าอ่ะไอการที่เราจะเล่าย้อนกลับไปในอดีตอ่ะถ้าเล่าแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับหนังมันก็ไร้ค่าซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นทุกช่วงเลยทุกครั้งที่เล่าคือไม่ได้ช่วยให้หนังสนุกอ่ะใช่ไม่ได้เล่าแล้วก็ไม่ได้เล่าแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าทำไมกูต้องฟังทุกช่วงนี้วะทำไมคือในเดดพูล2อ่ะมันดรอปจากภาคแรกแต่มันยังเล่าเรื่องดีกว่าทั้งนั้นที่นั้นก็เล่าย้อนอ่ะพูดง่ายๆเทียบง่ายๆ Knife Out นั่นคือการเล่าเรื่องที่ มึงอย่าไปเทียบอย่างนั้นดีอันนั้นมันดีเกินไปอ่ะก็เล่าบอกไงว่าอย่าง Knife Out อ่ะมันคือการเล่าการตัดต่อที่ไปด้วยกันโดยที่ไม่คือเล่ามาแล้วแบบคือพออันนั้นมันดีไปกูเลยไม่อยากเทียบไงอยากเทียบอะไรที่มันในประมาณระดับเดียวกันหน่อยอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องแบบอย่างน้อยมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงมีเชิงบ้างแต่เนี้ยมันเล่าแล้วรู้สึกมั่วมากแบบใช่จริงเล่าทำไมวะแล้วเล่าไม่เท่าไหร่เล่าไปแล้วไม่ได้อะไรด้วยคอสตูมแย่มากมีดีแค่ฮาร์ลีควีนฮาร์ลีควีนก็ไม่ได้ดีมากอ่ะแต่ก็เออเหมือนไพเหมือนกลัวคนอื่นจะเด่นเกินไปมั้งวะหรือไงกูก็ไม่รู้คอสตูมแย่มากคอสตูมแบบแบ็คเคนเนดีนี่คือเหี้ยมากคอสตูมขนาดไอ้คอสตูมแบ็คเคนเนดีอ่ะในแอร์โร่อ่ะยังดีกว่าอีกขนาดซีรีส์นะฮะขนาดเป็นชุดดำเฉยๆนะเว้ยยังรู้สึกแบบเชี่ยแบ็คเคนเนดีอ่ะอันนี้แบบอะไรวะคอสตูมบทอ่านดูแค่เนี่ยดูตัวอย่างดูคอสตูมแต่ละคนดิแบบอะไรวะแต่งตัวอะไรกันวะแฟชั่นก็แทบไงมึงเข้าไม่ถึงเองไอ้นนท์อ๋อเออพูดถึงก็อตแธมหนังเรื่องนี้สอบตกมากในการทำให้เมืองนี้เป็นก็อตแธม ไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกเลยว่านี่คือก็อตแธมเออตอนดูจบ
ดูแม่งตอนดูโจ๊กเกอร์อ่ะมุมกล้องสถานที่รู้สึกว่าเนี่ยคือกอตแธมเหมือนถึงแม้กอตแธมจะไม่มีอยู่จริงแต่ดูแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือกอตแธมแต่อันเนี้ยไม่มีความไม่เว้ยเหมือนคนทำหนังของแต่ละคนใน DC เขาไม่ได้คุยกันอ่ะเขาไม่ได้ดีไซน์กอตแธมไปในทางเดียวกันอ่ะเออคือมันมั่วไปหมดเลยอ่ะเรื่องนึงอีกอย่างนึงเรื่องนึงอีกอย่างนึงคือเอาไม่รู้สึกเป็นกอตแธมเลยนะมึงต้องเทียบโจ๊กเกอร์ก็ได้เทียบแค่ซูไซด์สควอดอ่ะไม่ดูเป็นคนละเมืองกันอ่ะเออไม่รู้สึกเป็นกอตแธมเลยแปลกมากอันนี้คือไม่ผ่านเท่าไหร่บทตัวละครแต่ละตัวบางตัวเรารู้สึกแบบจะรู้สึกน่ารำคาญบางตัวมากตัว2ตัวเลยอ่ะเออจนไปถึงแบบฉากที่เรารอคอยอ่ะพอมันปล่อยมาทำได้แค่แบบอ๋อมาแล้วเหรอโอเคจบแล้วนะอะไรเงี้ยเออมันมีแค่นั้นจริงอ่ะเออแล้วยิ่งเอ็นเครดิตก็ไม่ได้เอาอะไรที่บอกว่าองค์3ของหนังพังคืออ๋อมันจะมีช่วงตรงนั้นก่อนใช่เออมันจะมีช่วงที่ช่วงแรกเล่าถึงช่วงชีวิตฮาร์ลีควีนฮาร์ลีควีนเลิกกับโจ๊กเกอร์เสร็จปุ๊บต้องไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่วง2ก็ประมาณว่าช่วง2เนี่ยต้องเริ่มตามหาเพชรละเพชรที่เด็กกินไปตามหาเด็กช่วยเด็กเออไอ้ละไอ้บทแบบเอาอย่างงี้พูดง่ายเด็กอ่ะมันจะต้องเด็กมันเป็นนักขโมยของอ่ะแล้วแบบบางอย่างมันขโมยของแบบเขียนบทมาได้ไงวะอย่างเช่นแบบเดินเข้าไปคุยกับคุณยายเป็นอยู่ไปปลดอยู่ไปปลดนาฬิกาคุณยายแบบหน้าด้านๆอ่ะไปปลดแบบอ่ะนี่ค่ะอ้าวสกิลเค้าเนียนอะไรอย่างงี้มันไม่เนียนไงมันแบบตอนดูแบบฮะมันไม่ความเนียนไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆคือแบบมันเขียนบทแบบวางแบบแล้วก็ฮะแล้วอยู่ๆก็โดนตำรวจจับแล้วก็เนี่ยคนเนี้ยเอานาฬิกาฉันไปโอ้โหชัดขนาดนั้นยังไม่รู้อีกเหรอคือโอเคเข้าใจที่คือเข้าใจถ้าบางคนจะบอกว่ามันไม่เคยโดนขโมยจริงไม่รู้หรอกแต่อันเนี้ยมันเกินไปยังไงก็ไอ้นี่ยิ่งฉากที่มันขโมยเพชรมาได้อ่ะโคตรเหี้ยมันแบบมันเกินไปอ่ะเออบทอะไรอย่างเงี้ยมันมีบทหมดที่องค์หนึ่งเนี่ยคือดีที่สุดเอ้ยองสองดีสุดเนาะกูกำลังนึกอยู่ว่าช่วงไหนองสองคือช่วงสองเอาง่ายว่าองค์หนึ่งองสองอ่ะอยู่ในระดับพอใช้ได้อยู่ในระดับที่แบบว่าเราพอที่ทำให้เราอ่ะเราพอที่จะทำให้เราพร้อมกับองสามได้ดีที่สุดใช่แต่พอองสามปุ๊บเชยองสามแต่ว่าช่วงองสามอ่ะคือช่วงที่ทุกคนรวมตัวกันแล้วรวมอะไรเนี่ยรวมมือกันแล้วช่วงนี้แหละหลังจากก่อตั้งทีม Bird of Prey อ่ะห่วยแตกมันเป็นอะไรที่แบบแต่ว่าการรวมตัวกันน่ะยังดีกว่าการที่ Wonder Woman ดูไฟนะอืมโอเคไอ้ Wonder Woman ดูไฟโลโก้อาจจะติดลีกอ่ะเออเหี้ยอันนั้นเหี้ยเกินไม่เหี้ยสัตว์อ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยยังมีการรวมตัวที่มีเนื้อเรื่องแต่ก็ยังรู้สึกว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วง3แล้วหลังจากนั้นอะทุกอย่างมันกลายเป็นธรรมดาไปหมดเลยใช่ไอชั่นข้างหลังจืดมากมันกลายเป็นอะไรที่แบบเนี่ยถึงได้งงว่าเขาเปลี่ยนตัวพุ่มกับหรือเปล่าวะเพราะว่าแกพุ่มกับไปไหนแบบไปเที่ยวนะอะไรเงี้ยช่วงหลังใครได้มาทำต่อดิอะไรเงี้ยวะคืองงมากเพราะว่ามันดรอปไปเยอะมากอะใช่ความสนุกหายไปครึ่งเกินครึ่งเลยมั้งแล้วตอนแรกคิดว่าเฮ้ยช่วงท้ายแม่งน่าจะเป็นแบบคิงแมนแน่เลยอืมคิดว่าช่วงท้ายจะมันแบบว่าแบบประมาณว่าแบบไอเนี้ยประมาณแบบคิงแมนที่แบบพุฉากไอฉากที่กดแล้วหัวระเบิดอ่ะหัวพุคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่มึงประเมินมันสูงเกินไปฮะมึงประเมินเรื่องนี้สูงเกินไปคือมันทำมาอย่างนั้นอะแม่งแบบแล้วช่วงท้ายแม่งแบบฮะจืดมากเออกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มีความผิดหวังเกือบจะมากที่สุดแต่ไม่มากเท่าไหร่เกือบจะมากที่สุดแต่ไม่มากเท่าไหร่คือถ้าให้เลือกผิดหวังอะกำลังคิดคือให้เลือกผิดหวังอะแบทวีซูเปอร์ผิดหวังสุดละลองมาก็เป็นเจลีกอะเหรอกูผิดหวังซูซายปะโอ้เออว่ะซูซายต้องที่หนึ่งไม่ไหวเชี่ยลืมไปเลยมันเรื่องนี้มันยังอยู่มีอยู่ใช่ไหมซูซายอ่ะ
ื่องนี้มันยังคงมีอยู่ใช่ไหมซูซายสควอดอ่ะมีเออก็ไม่หวังอะไรมากหรอกแค่พุ่งกับฟักมาร์เวลแค่นั้นแหละเออแต่หนังเอาเป็นว่าคือหนังมันมีส่วนที่ดีมากและมีส่วนที่แย่มากแล้วมันกลายเป็นหลุมใหญ่ที่ทำให้หนังเรื่องนี้แย่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเฟมินิสต์เลยนะไม่ได้มีปัญหาเลยกับการที่ผู้หญิงสู้กันเยอะแยะเพราะว่าอย่างฉากเฟมินิสต์มาร์เวลที่ทุกคนที่ใครบางคนก็รู้สึกว่าเชียร์ยัดมาว่ะรู้สึกเท่ออกรู้สึกแบบเชียร์ไอฉากเฟมินิสต์มาไอฉากเอ็นเกมรู้สึกแบบเชียร์เอทีมแต่เนี้ยคือแบบฉากที่ทุกคนมันรวมกันมันพังอ่ะแล้วแบบเราอาจจะไม่ค่อยได้อินดีซีด้วยนะแต่ว่าเรื่องไหนดีเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราอินได้อ่ะเพราะว่าตอนที่เรารู้จักกับมาร์เวลอ่ะเราก็ไม่ได้รู้การ์ตูนมาร์เวลมาก่อนเลยก็ยังอินกับมันเลย DC ตอนนี้ DC อาจจะมีหลายอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ DC เนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยคือการเล่าเรื่องยังไม่มีเรื่องไหนที่เล่าเรื่องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่สะดุดอ่ะ DC มีปัญหากับองค์3ตอนนี้มีพุ่งกับอะไรใหม่ๆไหม DC อ๋อเจมกันเนี่ยต้องรอดู The Suicide Squad เนี่ยว่าแบบว่าองค์3จะมีปัญหาไหมถ้ามีอ่ะกูว่าเป็นอาถรรพ์ถ้าไม่มีก็ราบลื่นไปหน่อยตอนนี้องค์3เรื่องไหนที่ดูโอเคสุดวะไม่มีเลยวะซูไซไงช่วง3โอเคสุดเพราะมันพังมาแต่องค์1องค์2ไม่แต่ว่าแมนออฟสตีลก็ดีไงเยอะแมนออฟก็ช่วงเรื่องไหนที่องค์3ดีสุดไงก็แมนออฟสตีลไงซูไซไงเพราะมันพังมาแต่องค์1องค์2แมนออฟสตีลนี่น่าจะดีสุดของ DC แล้วมั้งมั้ยสำหรับมึงอ่ะอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยก็ประมาณเนี้ยก็สำหรับฮาร์ลีควีนนะสรุปสั้นๆนะ1-2กำลัง1-2เหมือนกำลังขึ้นแล้วตอนแล้วก็ตายตอนจบตายองค์3แล้วก็ยับเลยคือรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาทำไมเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เราได้เห็นอะไรเลยให้เราแค่ถ้าแค่ให้เรารู้จักตัวละครอ่ะสร้างมาให้รู้ว่าสองคนนี้เลิกกันแล้วให้รู้ว่าตัดโจ๊กเกอร์ออกไปจากอันนี้แหละก็ยังคิดอยู่ว่าไม่รู้สร้างมาเรื่องนี้มาทำไมเพราะว่าอาจจะปูทางไปเรื่องต่อไปก็ยังรู้สึกว่าเรื่องต่อไปก็คือ The Suicide Squad ซึ่งก็ใช่ดูท่าของมันไม่น่าโยงไปขนาดนั้นนะดูไม่มีอะไรเกี่ยวกันขนาดนั้นก็ถ้าใครที่เป็นแฟนถามว่าควรดูไหมก็ควรดูก็ได้แล้วไม่ว่าหนังเรื่องนั้นมันจะแย่หรือดีอ่ะอ่ะอย่างน้อยก็มองว่าดีกว่า Suicide Squad อ่ะใช่ใช่แล้วก็แต่คนที่เป็นแต่ว่าสำหรับคนที่แบบเอาตรงๆไม่ได้รู้สึกเลยว่าหนังเรื่องนี้ดีกว่า Marvel ยังไงมันมีคนบอกว่าดีกว่ารู้สึกว่าคือถ้าใครไปบอกว่าเฮ้ยอยากดูเรื่องนี้เพื่อหาความใหม่จาก Marvel ไม่มีไม่มีเลยอย่างโจ๊กเกอร์อย่างโจ๊กเกอร์ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันทั่วไปอ่ะเป็นเนื้อเรื่องที่เราไม่เคยไม่ใช่เราไม่เคยเป็นเนื้อเรื่องที่เราก็เคยเห็นมาแล้วอ่ะในว่ามันก็ยังเป็นโทนสำหรับโจ๊กเกอร์ซึ่งนั้นมันทำให้หนังแตกต่างที่แบบเฮ้ยเชี่ยหนังเรื่องนี้แม่งว่ะแต่ว่าสำหรับเนี้ยเอาง่ายๆว่าเสน่ห์ของฮาร์ลีควีนหมดไปถ้าใครเป็นแฟนดีควรไปดูแต่ถ้าไม่ใช่แฟน DC ก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปดู แล้วมีแววว่าหนังจะเจ๊งเยอะด้วยใช่ตอนนี้ก็คือถ้ายังไงกูก็ขาดทุนแล้วตอนเนี้ยดูจากยอดแล้วใช่ยากมากที่แบบหนังจะพลิกกลับมาได้นี่คือแบบวอร์เนอร์ต้องให้ฉายทั้งปีอ่ะแต่ฉากแอคชั่นอ่ะฉากแอคชั่นอ่ะแม่งดีมากช่วงแรกอ่ะช่วงหลังก็ในช่วงหลังก็โอเคอยู่แหละแต่ก็โอเคแต่ช่วงแรกดีกว่าช่วงแรกนี่คือแบบเชี่ยเจ๋งอ่ะแบบรู้สึกได้เลยว่าแม่งเจ๋งอ่ะก็ถ้าใครอยากไปดูอ่ะก็เต็มที่เลยไปดูได้สำหรับจะออกแล้วมั้งจะออกแล้วถ้าใครสนใจไปดูแต่ก็
การไม่ดูหนังเรื่องนี้จะเป็นอะไรต่อจักรวาลไหมไม่ก็คงไม่เออก็เลือกกันเอาเองนะเออถ้าให้เลือกระหว่างถ้าให้เลือกระหว่างพี่นาคกับฮาร์ลีควีนเลือกอะไรดีเลือกยากว่ะเอางี้ถ้าเป็นแฟน DC ถ้าสมมติวันนี้กำลังจะเข้าไปดูหนังอะเป็นแฟน DC ก็ดู Bird of Prey แต่ถ้าไม่ใช่แฟน DC ก็ดู Bird of Prey ก็ดู Bird of Prey ก็ประมาณนี้สำหรับรีวิว Bird of Prey นะครับมีอะไรไหมมีครับไม่มีเสริมไหมเออว่ายังไม่ได้ให้คะแนนเลยต้องให้ด้วยเหรอเออเราแนะนำไปแล้วนะจะดูก็ดูจะดูไม่ดูก็เป็นเรื่องของท่านนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeด้วยครับผมอยากให้เรารีวิวหนังเรื่องไหนหรือว่ารีแอคชั่นเรื่องไหนก็พิมพ์บอกกันได้เลยถ้ายังมีคนตามอยู่นะไม่รู้แบบเขายังตามช่องเราอยู่หรือเปล่าหายไปนานมากมีต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็จะพยายามรีวิวซีรีส์นะ Netflix และกับหนัง Netflix ให้ดีขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้รับ Bird of Prey ติดมีอะไรอีกป่ะไม่มีอ่ะโอเคงั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ4ข้างพอดแคสต์ตอนนี้ครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับโยโยโยเยเย